นักชาลียืนอกรับเคยจีบมิ้นท์ชลิดาลันจำเรื่องอดีตได้หมดค่ะนักชาลียืดอกรับเคยจีบมิ้นท์ชลิดาลันจำเรื่องราวในอดีตได้หมดเผยแล้วหายไปตอนไหนเข้าใจพ่อแม่ห่วงลูกสาววอนมองเป็นเรื่องที่น่ารักอย่าต่อว่าฝ่ายหญิงหลังจากที่นางเอกสาวมิ้นท์ชลิดาได้เผยเรื่องราวความรักในวัยเด็กในรายการตีท้ายครัวว่าเคยคุยกับดาราหนุ่มคนดังนักชาลีรวมถึงมีโอกาสได้ไปดูหนังด้วยกันแต่สุดท้ายไม่ได้คบเพราะน่าจะมีสาเหตุมาจากที่คุณแม่นั่งคันกลางในขณะดูหนังด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดในวันที่4มีนาคม67ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ทเซ็นทรัลเวิร์คข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้มีการเจอกับหนุ่มนักที่มาร่วมงานแถลงข่าววันอ้วนโลกโดยเจ้าตัวบอกว่าจำเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นได้หมดก่อนยอมรับว่าเคยจีบสาวมิ้นท์แต่ไม่ได้ไปต่อถามถึงเรื่องที่มิ้นท์ชลิดาเล่าในวัยเด็กเคยคุยกันแต่สุดท้ายไม่ได้คบผมจะบอกว่าอย่าไปว่าอะไรมิ้นเลยผมเคยเห็นคอมเมนต์รู้สึกเสียใจแทนเพราะว่าหลายข่าวเอามาตัดและเขียนคำที่มิ้นไปโดนว่าอะไรได้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่พวกเราที่ยังเป็นเด็กกันแล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาออกมาพูดก็ถูกถามขึ้นมาเขาก็เลยพูดแบบน่ารักตลกตลกซึ่งหลังมีข่าวออกมาได้คุยกับมิ้นบ้างไหมก็มีครับผมกับมิ้นพอเราโตมาก็เป็นเพื่อนกันเพราะบ้านเรานั้นอยู่ใกล้กันแล้วก็เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนผมก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องไปเครียดเพราะที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ารักได้ซ้ำนั่นเองค่ะซึ่งมีนักข่าวที่ถามว่าอยากบอกอะไรกับมิ้นไหมอยากบอกว่าผมนั้นจำเรื่องราวได้ทั้งหมดมิ้นก็เป็นเพื่อนที่ดีน่ารักกันอยู่แล้วยังไงก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตของเขาถ้าเจอกันก็ทักทายเป็นเพื่อนกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ